สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าลุงก็ทำงานกันทั้งวันเลยในสวนนะคะจากสวนข้างล่างนู่นก็ขึ้นมาสวนตรงนี้ทำทั้งวันจนค่ำเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มืดแล้วโอ้โหมาราธอนต้องเรียกว่าลุยสวนแบบมาราธอนเลยนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้คุณลุงก็ยังมีงานยังทำงานป้าก็ยังทำงานกันอยู่ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาพอมีเวลาวันไหนก็ทุ่มแบบเหมือนวันนี้ได้ทำเต็มที่นี่ก็ทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดของเรามันมีงานเราก็ไม่ได้หยุดนะคะทีนี้เราก็มาหยุดชดเชยวันนี้เพื่อที่จะทำสวนอย่างเร่งด่วนเพราะว่าจากนี้ก็จะมีงานรออยู่แทบทุกวันนะคะทุกวันก็ว่าได้ไม่ใช่แทบทุกวันแหละมีงานที่จะต้องทำที่จะต้องไปทุกวันเลยนะคะแล้วก็ป้าก็ช่วยกวาดมือโชว์มือก่อนนี่มือป้าเด้อจ้าเด้อป้าก็ช่วยทำช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดจนเสร็จแล้วนะคะสวนตรงนู้นแล้วก็กวาดเป็นกองกองไว้แบบนี้แล้วคุณลุงก็หอบออกไปสิคะคุณลุงหอบออกไปไว้ที่ตามแถวแนวรั้วแนวอะไรที่จะไปทำปุ๋ยเตรียมทำปุ๋ยนะคะก็คุณลุงก็หอบออกไปไว้เป็นที่เป็นที่นะคะที่เราจะทำปุ๋ยนะคะหอบออกจากบริเวณของสวนเนาะสวนข้างล่างก็ทำยากมากยากพอกันเลยเนาะเพราะว่าข้างล่างมีเครือเถาของต้นขี้อ้นแล้วก็น้ำมะนาวที่นี่ก็มีน้ำมะนาวเหมือนกันที่ตัดออกนะคะมันก็เลยนี่ป้าพามาชมบรรยากาศจ้าพอดีว่าตอนนี้ทำกวาดเสร็จแล้วนะคะกวาดเสร็จแล้วสำหรับหญ้าเห็นไหมคะป้าพาอยู่เป็นกองกองนี่ป้าพามาชมยางนาจ้านี่ยางนาของป้าต้นใหญ่ละพี่น้องสวนนี้ป้าจะเปลี่ยนชื่อเป็นสวนยางนาแทนสวนมะนาวนะคะมะนาวก็เหลือไว้พอได้กินเหมือนกันกับสวนล่างสวนนี้ป้าจะเปลี่ยนชื่อเป็นยางนาเพราะว่าโตแล้วหลายต้นเลยเนาะแต่ว่าตายไปก็หลายต้นเหมือนกันเนี่ยอย่างเช่นโซนนี้มันตายน้ำแช่ขังหรือว่าอะไรก็ตายเลยนะคะเอามาปลูกต้องได้ไปเอามาปลูกใหม่นะคะเมื่อก่อนนี้มันมีมะนาวเห็นไหมคะมีท่อมะนาวอยู่ตรงนี้เยอะพอตัดกิ่งมะนาวออกนะคะเหลือแต่ท่อมะนาวเราจะต้องเอายางนามาปลูกทดแทนให้มันเป็นสวนยางนาเลยเหมือนกับฝั่งโน้นนะคะโอ้โหนี่ป้ามาราธอนยังไงป้าลุงก็มาราธอนเพราะว่าป้าลุงเป็น มาราธอนเพราะว่าป้าลุงเป็นผู้สวนะคะเป็นผู้สูงวัยนั่นเองเป็นผู้สูงวัยต้องมาทำงานกับสวนลุยสวนกวาดหญ้าท่ามกลางพงหญ้าเห็นไหมตัดหญ้าลงแล้วมันก็ซ่อนอยู่ภายใต้หญ้าที่เกิดขึ้นใหม่เยอะเลยนะคะสวนนี้ก็ใช่เล่นที่ไหนกว่าจะกวาดเสร็จนะคะกวาดไว้เป็นกองๆแล้วคุณลุงก็คงจะต้องมาเก็บนะคะคุณลุงก็ต้องมาเก็บเป็นกองๆนี้ออกไปนะคะโอ้โหมีป้าพามาดูถ้าเราสามารถเก็บอันนี้ออกไปได้ก็สะอาดแล้วนะคะ ลมหนาวมาก็มีไออันนี้นะคะเห็นไหมเยอะเลยกวาดไว้เป็นกองกองพอกวาดหญ้าออกเนาะมันมีความชื่นอกชื่นใจนี่เห็นต้นไม้เริ่มโตขึ้นเราจะปล่อยให้ไฟป่ามาไหม้ไม่ได้นะคะคราวนี้จะต้องดูแลทำไมป้าลุงจึงรีบเร่งทำแข่งกับเวลาเพราะว่าถ้าไม่มีฝนแล้วหญ้าจะแห้งเร็วมากนะคะแล้วจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยสำหรับ
ถ้าหากไฟป่ามันเข้ามาได้นะคะเหมือนทุกครั้งเหมือนทุกปีเราโอ้กว่าจะปลูกได้กว่าจะโตนะคะยางนานี้เราก็ต้องรักษาไว้ให้ดีๆว่าทางวัดเปิดเพลงละมีอะไรเนาะเดี๋ยวต้องเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ